นนี้ทางครอบครัวได้มีการพูดคุยเรื่องการขอราชทานเบี้ยเลี้ยงค่ะอันนี้เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนทำเองเลยค่ะอาการอะไรนะคะไม่ได้ยินไม่มีติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างจดหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาแล้วก็ทำ process ทั้งหมดนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะคุณพ่อทำคนเดียวอันนี้อิงก็ไม่ได้เห็นด้วยอะค่ะไม่ได้เห็นจดหมายอะค่ะในโรงพยาบาลอาการของคุณทักษิณเนี่ยถึงขั้นว่าจะต้องย้ายตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนข้างนอกตามที่มีกระแสข่าวไม่มีค่ะก่อนหน้านี้เลยค่ะโรงพยาบาลตำรวจยังรักษาค่ะคุณหมอเก่งๆเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีการขอหรือจะย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะคุณหมอประเมินไหมคะว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวที่นานเท่าไหร่ถึงจะกลับมาที่วันนี้ก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยอีกหลายๆปัจจัยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยที่ว่าคือตอนนี้คุณพ่อไม่ได้แบบหมายความว่าคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ด่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จำเป็นนิดนึงเพราะว่าคืออิงเองพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยอิงก็รู้สึกนิดนึงว่าแบบมันก็แปลกเพราะว่าคุณพ่ออายุเยอะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ครอบครัวเราก็ยอมรับว่าคุณพ่ออายุเยอะค่ะเสียใจไหมคะที่สังคมเหมือนจะไม่เชื่อแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของการเสียใจเมื่อกี้ถามว่าเสียใจไหมใช่ไหมคะอิงคิดว่าอิงไม่ได้เสียใจหรือไม่เสียใจนะคะอิงเป็นห่วงคุณพ่อมากกว่าแล้วก็อิงก็เป็นห่วงคนที่เป็นห่วงท่านด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเขาก็เป็นห่วงนะคะญาติอิงเองก็ส่งมาตลอดว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ไปพบท่านเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็คุณพ่อก็มีเหนื่อยเพลียบ้างนะคะแต่ว่าก็คุยกับอิงได้ค่ะคุณอิงครับสังคมมีข้อสงสัยเรื่องของห้องพักที่โรงพยาบาลตำรวจครับเมื่อวานคุณอิงเองก็มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามที่สังคมเขาตั้งคำถามไม่ใช่นะคะเป็นห้องที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะฝั่งที่เห็นวิวไปเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิวตึกอะซิตี้อะวิวตึกอะค่ะที่เป็นใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นใช่เท่าทีเรียกไม่ถูกอันนั้นนะคะแล้วก็ห้องก็เป็นห้องปกติอะค่ะไม่ได้อะไรก็เป็นห้องซ่อมนี่ครับซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้วมีแอร์แล้วค่ะมีแอร์แล้วค่ะเท่าที่คุยกับคุณพ่อมีเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าย้ำอะไรบ้างไหมคะถ้าถามอิงส่วนตัวนะอิงห่วงเรื่องหัวใจอิงไม่ได้คืออย่างเรื่องปอดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเดิมที่เขาเป็นนะคะซึ่งแบบอิงคิดว่าถ้าเป็นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เร็วเท่าหัวใจคือถ้าห่วงตัวเองเนี่ยความเป็นลูกเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนหมอมาก็ห่วงเรื่องหัวใจสุดค่ะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยถ้าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยอยากให้ถามทางคุณหมอเลยคุณหมอจะเล่าได้ละเอียดกว่าอิงนะคะคุณอิงครับการมาวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำต่อนะคะเราจะต้องอัปเกรดเรื่องนี้ให้เป็นไปตามที่เราบอกประชาชนไว้อะค่ะก็อยากจะประชุมหารือกันเพื่อที่ว่าพอเรามีครม.เสร็จแล้วจะได้รีบทำงานนะคะต่อแน่นอนค่ะถ้าเขารับของเราไปทำแล้วต้องทำแน่นอนต้องเต็มที่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ